ดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่นุ้ยครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วใช่แล้วฮะกลับมาพบกันอีกแล้วครับผมขอต้อนรับเข้าสู่อาณาจักรลูกทุ่งไอดอลนะครับกับศึกแห่งศักดิ์ศรีครั้งใหม่จากเหล่าไอดอลทั้ง3ซีซั่นครับเพราะนี่คือรายการลูกทุ่งไอดอลออสตาร์และแน่นอนนะฮะอาณาจักรแห่งนี้สนับสนุนโดยอลิเซ่ศึกครั้งนี้นะครับเหล่าไอดอลทั้งชายและหญิงนะครับจะต้องลงมาฟาดฟันด้วยเสียงร้องเพลงนะครับในแนวของลูกทุ่งอินดี้ครับแต่การแข่งขันครั้งนี้นะครับพวกเขาจะต้องสู้กันเป็นทีมครับและจะมีเพียงทีมเดียวเท่านั้นนะฮะที่จะได้ครอบครองตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งไอดอลออลสตาร์พร้อมกับเงินรางวัลอีก 500,000 บาทจากสัปดาห์ที่แล้วการแข่งขันสะสมคะแนนเพื่อหาตำแหน่งแชมป์ลูกทุ่งไอดอลออลสตาร์ในโจทย์เพลง100ล้านวิวทีมที่ทำคะแนนได้สูงสุดในโจทย์เพลงนี้คือทีมจ๊ะอาสยามและทีมแซคชุมแพที่ทำคะแนนไปได้ถึง281คะแนนและอีก2ทีมทีมเป็กกี้ศรีธัญญาและทีมไอซ์รันยูทำคะแนนได้280คะแนนส่วนในสัปดาห์นี้จะแข่งขันในโจทย์เพลงอะไรและทีมไหนจะส่งใครลงมาไปติดตามชมกันได้เลยครับตอนนี้ไปรู้จักคณะกรรมการในดวงใจเราก่อนที่หนึ่งจักรวาลสวัสดีครับและที่ตั้งแต่ชนระดาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านฮะพี่หนึ่งครับผมตัดสินในรอบนี้ก็คือเพลงของเราเป็นเพลงลูกทุ่งอินดี้ครับเลยครับมาในรอบนี้เป็นไงบ้างครับพี่จากที่เห็นน้องๆไปในรอบที่ผ่านมาแล้วทุกคนผมว่ามีศักยภาพพอๆกันเพราะว่าแต่ละคนที่ผ่านโหผ่านศึกสงครามกันมาเยอะไม่ค่อยห่วงกับเขาตอนนี้มาตัดสินกันตรงที่หน้าเวทีมากกว่าครับนะฮะเพราะว่าความสามารถของทุกคนมีความสามารถผมว่าพอๆกันเท่าๆกันครับตั๊กแตนบ้างฮะก็ขึ้นอยู่กับโจทย์เพลงโจทย์เพลงในรอบนั้นๆด้วยอย่างรอบนี้ที่กําลังจะเกิดขึ้นรู้สึกว่าจะเป็นรอบโจทย์เพลงเลิกเพราะฉะนั้นเนี่ยเกณฑ์ในการตัดสินสําหรับตั๊กแตนเองเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอารมณ์อินเนอร์อารมณ์เลิกแล้วยังไงคือมันต้องเจ็บต้องปวดขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์เพลงนั้นๆว่ามันอยู่ในระดับไหนด้วยก็คือข้ามสเต็ปคำว่าร้องเพลงเพราะต้องมีคำว่าร้องเพลงเข้าถึงอารมณ์ได้ด้วยถูกต้องครับและตอนนี้ทั้ง4ทีมพร้อมแล้วไปพบกับพวกเขาเลยกับทีมแรกจ๊ะอาสยามตรงๆนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอถามตรงๆได้ไหมวงของ1จักรวาลเนี่ยครับเขาไม่มีเล่นที่อื่นแล้วใช่ไหมคือเหลือรายการเดียวใช่ไหมคือเล่นจนแบบนึกว่าจะจบรายการแล้วเล่นทบให้เล่นทบให้เล่นทบให้เจอกันอีกรอบนึงครับครั้งหนึ่งในรอบนี้ครับคุณค่ะมาครั้งนี้เตรียมความพร้อมมาขนาดไหนฮะต้องบอกเลยว่าเราพร้อมมากๆดูจากคะแนนเมื่อครั้งที่แล้วก็รู้แล้วว่าพวกเราพร้อมมากจริงๆใช่ต้องบอกเลยว่าโจทย์เพลงต่อไปที่เราจะร้องเนี่ยเด็กของหนูถนัดแนวนี้เลยอุ้ยนี่ไงแต่หนูไม่ถนัดนะเพลงแนวเลิกหนูไม่ถนัดเพราะอะไรฮะเพราะชีวิตหนูซื้อกินอย่างเดียวไปแต่คะแนนของทีมเขาอะผลลัพธ์ทั้งตัวจริงๆเพราะอะไรครับเพราะว่าคะแนนเขานำอยู่จริงๆของเขาได้สูงถึง281อ่าเขาบอกว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวห่างกันมากคุณคะแนนห่างขนาดนี้ทำไมมันห่างกันขนาดนี้จากคะแนนที่ห่างขนาดนี้ต้องบอกเลยว่าจากคะแนนที่ห่างขนาดนี้ครับก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจห่างมัน1คะแนนแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกกังวลอะไรมากก็อย่างที่บอกว่าหนูว่าโชคดีมากๆที่ได้ลูกๆที่แบบคือมีคุณภาพจริงๆแล้วโจทย์เพลงที่ได้มาคือเหมาะกับเด็กๆหมดเลย คือทุกคนแบบมีความถนัดในโจทย์เพลงหมดเลย อันนี้คือแบบยังไงโจทย์เพลงต่อไปเนี้ยหนูมั่นใจมากๆขอบคุณพี่จ๊ะอาสยามแล้วก็ทีมด้วยครับครับและทีมต่อไปคนนี้คืออยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนตลกเอนเตอร์เทนเขาจะมาแบบไหนอ่ะเศร้าๆอ่ะเนาะสัปดาห์นี้จะมายังไงทีมต่อไปครับทีมที่2ครับพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คือแบบทุกอย่างเปลี่ยนไปมากอ๋อ
คือตอนแรกเหมือนกิ้งก่าแต่ตอนนี้สง่าเหมือนนกยุงนี่คือสุดสุดอ่ะคือเราคิดว่าเขาจะออกมาแล้วแบบว่าเฮ้ยแบบอะไรไม่นิ่งๆและให้นิดเดียวคือนิดเดียววันนี้ทำไมถึงมาคอนเซปต์นี้ฮะไปทำการบ้านมาดีแน่นอนปวดหัวเข่าค่ะครั้งที่แล้วเต้นเยอะไปหน่อยวันนี้เดี๋ยวดิฉันจะให้ดูความพร้อมของทีมดิฉันค่ะได้ครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยก่อนอื่นต้องกราบทักทายแฟนๆที่โหวตให้ทีมดิฉันนะคะกราบขอบพระคุณค่ะ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 มีขั้นตอนเป็นขั้นตอนทีมพวกเราภูมิใจเป็นอย่างยิ่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 งมีแอคโค่แอคโค่ยิ่งและวันนี้เรามั่นใจเหลือเกินว่าทีมเราจะชนะ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 และตอนนี้พวกเราพร้อมหรือยังยังยังเขาเตรียมมาแต่เขาบอกว่าโอเคแต่เขาใช่เราฟังเขาเราฟังเขาเราคิดว่าเราพร้อมกันหรือยัง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 ถ้ายังก็ไม่ต้องแข่งแล้วช่างมันเถอะสโลแกนดิฉันเหมือนเดิมฮะทีมเป็กกี้ศรีธัญญาไม่เน้นเรื่องชนะเน้นความบ้าเป็นประกันแต่ชนะบ้างก็ดีค่ะครั้งที่แล้วส่งหล่าน้อยครับมาแล้วครั้งนี้วางแผนยังไงบ้างพี่เป็กเป็นความลับค่ะเฮ้ยสุดยอดแล้วไงฮะก็มันเป็นความลับกูจะอยากรู้อะไรเนี่ยเรื่องมันเป็นความลับโอเคงั้นให้เจ๊ให้พักบอกได้ดิฉันก็บอกคุณแล้วสิฮะพูดอยู่ว่ามันเป็นความลับขอบคุณพี่เป็กกี้ศรีธัญญาและทีมด้วยครับเนี่ยก็ฮางแต่เริ่มต้นแล้วพี่คือแบบอยากให้ทุกคนได้ดูมากคือมันแบบมีรอยยิ้มไปหาคุณต่อกับทีมต่อไปดีกว่าเฉพาะเขาคือ Prince of Smile นะฮะไอสรัญญูพบเจออีกครั้งนะฮะอีกรอบ2นะครับผมคุณไอซ์ลันยูนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเตรียมตัวมาอีกรอบนี้อุ้ยดีมากเมื่อคืนคือไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเลยทำไมครับเล่าหน่อยดูซีรีส์กันทั้งคืนไม่ได้ซ้อมซ้อมด้วยหลังจากนั้นก็คือค่อยดูซีรีส์ครับคือต้องบอกว่าทีมเรานี่อาจจะดูแบบนิ่งๆเงียบๆแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเสือซุ่มครั้งที่แล้วพ่ายไปให้คะแนนเดียวเราไปประชุมกันเครียดเลยนะว่ามันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่อะไรปัญหามันเกิดจากอะไรมันอยู่ที่สะโพกเราอาจจะแบบไหวพิ้วสู้เขาไม่ได้เฮ้ยเอาแล้วแค่นั้นเองเรื่องเราไม่มีอะไรเลยตื่นเต้นทำไมคะก็นี่ไงถึงได้บอกว่าอันนี้ถูกใจพี่หนึ่งจักรวาลครับคุณไม่ทันเห็นเมื่อกี้คุณหนึ่งถูกใจกับพิบตาสองทีโดนทีเลยเพราะพิบตาอะไรก็เป็นภูมิแพ้เขาไม่อยากที่รอบต่อไปถ้ามีเรื่องสะโพกรับรองคะแนน1คะแนนไม่ไหวติงคือคุณบอกว่าคุณฝึกซ้อมมาแล้วไม่ใช่แค่เฉพาะฝั่งสุภาพสตรีเท่านั้นผู้ชายก็ได้ไม่ใช่แค่สะโพกด้วยซิกแพคก็ฝึกมาแล้วผมส่งหนุ่มสุพรรณไปก่อนคนแรกพี่รุดยังไงพี่รุดอะไรก็เอาโชว์มาคุณคุณหาพี่จ้าได้ไหมฮะไปเลยไปโอเคครับพักผ่อนดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะหมดแรงก่อนนะฮะขอบคุณกับทีมพี่ไอซ์รันยูและก็ทีมงานทุกท่านครับขอบคุณครับ3ทีมที่ผ่านมาพี่มีแบบแอบเชียร์ทีมไหนบ้างแอบเชียร์หรอใช่เฮ้ยไม่ได้เราต้องเป็นกลางสุดเพราะเราเป็นพิธีกรอันนี้เขาไม่ตัดต่อลงก็ได้แบบพูดธรรมดาธรรมดาถ้าพูดแล้วไม่ตัดใช่ๆออกอากาศใช่ทำเพื่ออะไรอ่ะโอเคครับเรามาเจอกับทีมสุดท้ายนะครับซึ่งเป็นทีมที่ต้องบอกว่าฉันไม่ได้กังวลเรื่องการพูดนะฉันกังวลว่าเดินตามคุณอยู่เนี่ย
ผิดนึกออกปะคุณอะคุณเอาละเรามาเจอกับทีมสุดท้ายคือทีมที่ผมว่าฉันไม่ได้กังวลว่าจะช่วยคุณต่องานแรกเรามาเจอกับทีมสุดท้ายนะครับจากหนุ่มรูปงามสูงใหญ่เข้มหล่อมากก็คือคุณแซคชุมแพครับดึง2รอบแล้วให้มันลุกเถอะพี่โอเคสวัสดีครับคุณแซคชุมแพครับสวัสดีครับสวัสดีครับยอดมากเอาพวกผมลงไปพักก่อนเลยดีกว่าไม่ใช่เอาพวกคุณไปลงไปพักเอาคุณคนเดียวไปสภาพทีมคุณคือมองคุณด้วยความสังเวชใจมากเขาเป็นไงใช่แต่สังเวชเลยครับวันนี้มากลับมาอีกรอบนึงครับผมครั้งที่แล้วโอ้โหโชว์สเต็ปลีลาจนคว้าไป281คะแนนตีคู่มากับทีมจ๊ะเลยคิดว่าครั้งนี้เราจะเบียดคะแนนแซงขึ้นไปได้ไหมสำหรับส่วนตัวของผมนะครับ281คะแนนที่ได้ไปผมว่าถือว่าไม่เยอะนะครับห่างจากทีมพี่เป๊กกี้แล้วก็พี่อะไรวะพี่ไอ้แค่คะแนนไอ้เชลันอยู่เนี่ยมัวแต่เต้นอยู่เนี่ยแค่คะแนนเดียวนะครับผมจะไม่ถามว่ามายังไงแล้วนะจะถามว่าผ่านด่านตรวจมาได้ยังไงไม่ได้ไว้วางใจอะไรเลยไม่ได้แน่นอนอะไรเลยนะครับแล้วก็สำหรับในรอบนี้นะครับผมมั่นใจกับลูกทีมผมมากครับนอกจากคุณจะมั่นใจแล้วดิฉันก็มั่นใจกับทีมคุณมากเลยค่ะทำไมก่อนที่คุณจะไปนั่งที่ช่วงนี้ดิฉันอยากจะซื้อบ้านเพิ่มอีกหลังนึงขอกู้แบงค์คุณหน่อยได้ไหมคะยังไงอ่ะยังไงอ้าวนี่มาจากธนาคารไทยพาณิชย์ป่ะคะเนี่ยแหมก็พูดไปแล้วกรุงศรีเป็นไงบ้างจะลืมจะลืมทักทายกรุงไทยด้วยนะไอ้พี่ล่าสุดออมสินอันนี้เอ้าพอพูดขนาดนี้สปอนเซอร์ต้องเข้าสักตัวผมขอเชิญคุณแซคชุมแพไปพักผ่อนโดยส่งไปเสียงหมอลำซิ่งอีกรอบนึงครับผมก่อนที่จะไปเริ่มการแข่งขันนะครับเราจะไปดูกติกากันก่อนเลยครับเกณฑ์การตัดสินคะแนนจะมาจากคณะกรรมการทั้ง3คนนั่นคือคุณหนึ่งจักรวาลคุณตั๊กแตนชลดาและกรรมการพิเศษประจำสัปดาห์โดยกรรมการจะมีคนละ100คะแนนรวมทั้งสิ้น300คะแนนหลังจบการแข่งขันในแต่ละโจทย์จะประกาศคะแนนของแต่ละทีมและคะแนนจะถูกเก็บสะสมเป็นคะแนนประจำทีมไปจนจบการแข่งขันและนอกจากคะแนนจากคณะกรรมการแล้วคุณผู้ชมยังสามารถร่วมเป็นผู้ตัดสินทีมที่ชื่นชอบโดยการโหวต SMS เชียร์ทีมจ๊ะพิมพ์ L01 เชียร์ทีมเป็กกี้พิมพ์ L02 เชียร์ทีมแซคพิมพ์ L03 เชียร์ทีมไอซ์พิมพ์ L04 ส่ง SMS มาที่หมายเลข483-9003 ข้อความละ3บาทหรือ Big Vote ส่ง SMS มาที่หมายเลข483-9030ครั้งละ30บาทโหวตได้ทั้ง TrueMove HAIS และ D-Tag โหวตได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงวันที่24ตุลาคม2563เวลา 19:10 นาทีและสามารถติดตามผลโหวตได้ที่ Facebook Fanpage ลูกทุ่งไอดอลซึ่งคะแนนโหวตทั้งหมดจะถูกเก็บสะสมและนำไปรวมกับคะแนนของคณะกรรมการและในสัปดาห์สุดท้ายทีมไหนที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะเป็นทีมที่ชนะและได้เงินรางวัล 500,000 บาทยอดมากสุดยอดมากๆเอาละครับดูกติกากันไปแล้วเรียบร้อยในสัปดาห์นี้โจทย์เพลงที่ทุกทีมจะต้องแข่งขันนั้นก็คือโจทย์เพลงลาบครับคือไม่ได้เห็นสนุกแล้วอ่ะมันกลายเป็นอารมณ์นะใช่ครับ
เน้นสื่ออารมณ์เข้าถึงเนื้อเพลงและบทบาทในเพลงให้มากที่สุดเป็นเพลงเลิกอกหักช้ำรักประมาณนี้นะฮะเลิกแบบไหนล่ะครับอะไรนะฮะเลิกแบบไหนครับเดี๋ยวๆที่เราเลิกมาดีหรือไม่ดีปุ๊บเลิกคุยกันเถอะฮะขอเข้านี้ได้ไหมรายการนี้สนุกดังเลยและจะบอกว่าคณะกรรมการพิเศษของเราในวันนี้ที่มาเพิ่มเติมนี่นะฮะเขาเป็นเจ้าของเพลงดังที่มียอดวิวเกือบ300ล้านวิวและเพลงนี้พี่เชื่อไหมกำเนิดมาจากรถแห่จะเอาเพลงมาจากรถแห่เขาถือว่าเขาเป็นราชาราชารถแห่ไปฟังเขาดีกว่าฮะออยแสงสินครับเริ่มมาการบ่ดีบางทีหัวใจบ่เต้นคาดการความน่าจะเป็นที่เห็นคือเธอบ่แค่บ่ดีมีอาการแทรกซ้อนบ่มีแม้หอยบาดแผลแต่เป็นอย่างคือเจ็บแทนเพลงเศร้ามีเทคนิคยังไงในการสื่อสารอารมณ์บ้างคะคุณออยสำหรับเพลงเศร้าๆนะครับก็คือส่วนมากเลยถ้าร้องเพลงก็ต้องสื่อสารอารมณ์นะครับสื่อสารทางด้านเสียงร้องสายตานะครับทุกๆอย่างนะครับผมองค์ประกอบโดยรวมด้านหน้าเวทีตัวอย่างได้ไหมครับเพลงเลิกครับผมสมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโฟมาคือฉันเขาก็ดีแล้วพูดว่าใจว่าบดลก็ตาอย่าเพิ่งพื้นเป็นรอยไม่จะมาจะตายแต่ว่าไม่ได้เนี่ยจะเล่นใหญ่ขนาดนี้
บอกเลยนะว่าเพลงตะกี้ดังมากเลยดังนี่อันนี้เจ็บจริงจริงไม่คือจะเล่นท่าตายไงบุรุษก็ตายต้องตายไปเลยหายตาต้องแบบได้สื่อสารอารมณ์นี่ถือเป็น2ศิลปินที่แบบสื่อสารอารมณ์ได้ดีเหลือเกินจบไม่ได้หรอกครับเพลงเลือกครับจบไปแล้วครับสายตาต้องแบบนี้ครับการร้องก็ต้องแบบใช่ครับใช่ครับใครใครก็ทำได้โถเออพูดเล่นไปลองดูลองดูคุณออยร้องคุณออยร้องให้สื่อนะผมร้องสื่อสารโอเค1 2 3สมองเบลอเมื่อเธอบอกว่าเลิกกันอาการโคม่าเลิกกันที่ไม่เอาต้องดูดิยังไม่ถึงท่อนตายเลยอ่ะส่งกลิ่นมาตรงนี้แล้วอ่ะร้อยถึงท่อกว่าดีแป๊บนึงอ่ะโอเคส่งคุณออยแสนสินเข้าประจำที่ดีกว่าขอบคุณครับยอยครับเป็นไงเจ็บเลยลาออกจากวงการซะทีไปดูแลรักษาตัวเองคือจะบอกว่าที่อยู่ตรงนี้น้องๆเหล่าลูกทุ่งไอดอลทั้ง3ซีซั่นตรงนี้มีอยู่2คนครับ2คนนี้เป็นคนที่สื่อสารอารมณ์เรื่องแบบว่าความเศร้าการบอกเลิกจะสังเกตได้ว่าหลายครั้งที่เจอเขาในรายการนี้เขาไม่เคยแสดงสีหน้าอาการอะไรออกมาเลยนะฮะเดี๋ยวเชิญเขามาบนเวทีดีกว่ามาดูดีกว่าว่าอาการเขาเป็นยังไงบ้างนะฮะนั่นคือปิและยุฮะเชิญครับเชิญฮะเพราะสองคนนี้เป็นแบบว่าเข้ามาถึงรอบนี้ได้จ้ะอินเนอร์ข้างในไม่ได้ธรรมดาหรอกจริงลองซะหน่อยดีกว่าลองแสดงอินเนอร์ออกมาสักนิดหนึ่งถ้าสมมติว่าถูกเบิ้ลบอกเลิกขึ้นมาโอ้โหอาการจะเป็นยังไงเรายังอยู่กับพี่ปะเนี่ยปิดกับพี่เปล่าอยู่สายตาปิดเลื่อนลอยมากเลยอ่ะเราเป็นนางเอกเบิ้ลเป็นพระเอกวันนี้เบิ้ลจะบอกเลิกเราปิดต้องแบบเอาทั้งหมดออกมาเอาปีก่อนเดี๋ยวค่อยยุโอเคปีไอว่าห้องไปกันบ่ได้หรอวะไอว่ามันบ่แม่นอ่ะนูสิไปบอกแม่นูค่ะไปฟ้องแม่คือตัวมีหยังตัวบ่เคยคุยกับอันตรงตัวมีต้องไปบอกตาแม่แต่พ่ออ้ายต้องการคนทางที่ต้องการคุยกันคน2คนน่ะบ่อยู่กับครอบครัวเขาเลิกกันเลิกก็เลิกร้องไห้หรอจากที่ผมจะมาบอกให้เขาร้องไห้ไม่ครับเปลี่ยนนักแสดงฮะคนนี้แคสไม่ผ่านอีกคนนึงเราแต่หนึ่งคนแกล้งแข็งแกล้งคนไม่หวั่นไหวคนนี้คือยุยุกินคุณเราต้องร้องไห้ร้องไห้ไปอ๋อมันอาจจะเป็นเพราะว่าสีเสื้อมันเหมือนกันเออเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วทำไมเป็นซาวด์เป็นเพลย์บอยเอออ่ะเพลย์บอยเพลย์บอยนิดหน่อยคือเขาเรียนสอนสุนทรภูเรียนเต้นมาผมเป็นแฟนกลับมาจากทำงานเวลาเราไปหาเพื่อนเราต้องการรอยยิ้มไม่ใช่อารมณ์เศร้าแบบนี้คือเราไม่ต้องการอยากอยู่กับตัวเองลำพังได้ไหมเราเลิกกันเถอะเคยเบิ่งหนังบ่ผมฝากถึงพี่เอและก็รายการทุกคนด้วยนะครับว่าผมขอถือทอนค่าตัวคืนไปก็ได้ให้ผมกลับบ้านเลยครับอยู่ด้วยกันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเราเคยดูพูดคำสุดท้ายกับเขาเราเคยดูแต่วันนี้ที่อยากบอกคือเธอมันไม่ใช่ไม่ใช่ดีเกินไประหว่างพูดอยู่แม่ของนางเอกมาฮะแม่นางเอกเดินร้องไห้มาตั้งแต่บ้านมาตามหาลูกแม่ไม่ต้องพูดแม่นั่งแม่นั่งเลยได้แม่ไม่ต้องพูดเก็บลิ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องของครอบในระหว่างที่เราคุยอยู่ป้าข้างบ้านเสนอตัวขึ้นมาฮะเอาป้าพูดมาเอาเดี๋ยวกะว่าจะนั่งเลยนะเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นอยากเล่นยังไงโอเคเราเลิกกันแนะนำเกาหลีเด้อไปเบิ้งไปมีการสองคนหนุนกับทีมขอบคุณมากครับขอบคุณที่ร่วมมือด้วย
ขอบคุณครับพี่ยูขอบคุณนะครับเรียกครับการแข่งขันในรอบจดของเพลงเลิกนะครับทีมที่จะได้โชว์เป็นทีมแรกได้แก่ทีมได้แก่ทีมขอบคุณครับขอบคุณยากมากนะทีมไหนจะดีมากได้แก่คุณจ้าสยามครับเราได้เปิดโชว์ก่อนเลยคุณสำหรับจ้ามองว่าได้เปรียบหรือเสียเปรียบยังไงฮะได้เปรียบมากๆเพราะว่าเพลงที่หนูได้คือเพลงเป็นเพลงที่ท้าทายมากๆสูงแบบสูงมากตอนต่ำก็ต่ำมากและเด็กหนูอ่ะยังไงโอ้ย่าบอกนะครับว่าส่งน้องเมื่อกี้ได้ลงไปโอ้ยมันจะจบเพลงไหมครับแซกดูแซกเหมือนนั่งดูพี่ไม่จำเป็นต้องบอกอะไรเลยพี่ไม่จำเป็นต้องบอกอะไรเลยครับคิดว่ามันจะร้องเพลงอะไรได้อีกต้องบอกเลยว่าเพลงเลิกเพลงเลิกครับอยู่ลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงๆป่ะเขาอาจจะเก่งในการร้องเพลงหน้าเขาผู้ชายจะรู้ไหมครับว่าเขาจะเลิกกี่โมงไม่เขาอาจจะแบบเหมือนมวยอ่ะมวยรอราคาพี่เหมือนทำไม่เป็นเหมือนทำไม่ได้แต่พอขึ้นชกปุ๊บเป็นไงออกอาวุธซ้ายขวามาจะบอกว่าเพลงเลิกนี่คือเขาเด็ดจริงๆเพราะว่าการเสื่อลมเศร้าของเขานี่คือแบบมันเศร้าจริงเดี๋ยวรอดูเขาเลยอ่ะลองเดินเศร้าๆไปสิลูกไปด้วยนะไปด้วยนะจ๊ะเขาไม่เหมือนเดินเศร้าเขาเหมือนเดินจะมากัดคอพี่เฮ้ยไม่รู้อินเนอร์หรอกค่ะเวทีหรอกค่ะนี่มันคุณเขาเดินเศร้ามากเลยนะเศร้าเลยเหมือนนกกระยางหาปลาไม่มีโอเคงั้นไปดูโชว์ของทีมจ้าอาสยามเพิ่มแล้วเพลงที่เราได้อ่ะตัวละครลับอ่ะหืมยากมากต้องเคยโดนบอกเลิกแน่ๆเคยไหมยุไม่เคยค่ะไม่เคยค่ะเฮ้ยไม่เคยตัวละครลับเลยเหรอไม่เคยโดนบอกเลิกเลยเหรอไม่เคยเลยค่ะเคยแต่บอกเลิกเขาเคยแต่บอกเลิกเขาโอ้ยทำของเขาอีกอ่ะแล้วยุเคยฟังไหมเพลงเนี้ยเคยค่ะเขาเก่งอ่ะเขาเป็นคนเก่งแล้วเขาเป็นคนแบบความซื่อของเขานี่แหละแต่ความซื่อของเขามันเยอะมากตั้งแต่ยืนตอนแรกอะไรก็แล้วแต่บล็อกกิ้งอะไรก็แล้วแต่หนูจะรู้สึกเก่งหมดเลยบนเวทีไม่มีใครเขารู้หรอกว่าบล็อกกิ้งหนูจะต้องอยู่ตรงไหนอะไรยังไงทำให้เป็นธรรมชาติให้ได้ทำให้คนเชื่อให้ได้ว่าหนูเนี่ยกำลังแบบเราอกหักอ่ะกับความลับความรักหรืออะไรอย่างเงี้ยต้องให้คนเชื่อตรงนี้ให้ได้บ่บอกน้องบ้างคนที่มันใจพังสิได้เอ๊ะใจโดยรวมก็ดีนะคะโดยรวมก็ดีแต่อย่างที่พี่บอกว่าไอ้คำว่าตัวละครลับให้มันเต็มเลยลูกอยากตัวละครลับเห็นไหมมันคนละอย่างกันแล้วมันจะไม่มีพลังตัวละครลับคนนั้นเป็นพายเห็นไหมค่อยขึ้นตรงนั้นเท่านั้นเองไปฝึกตรงนี้เพิ่มเติมนะคะต้องบอกเลยว่าโจทย์เพลงนี้ถึงน้องยุจะไม่มีประสบการณ์ทั้งเรื่องโดนบอกเลิกนู่นนี่นั่นคุณรอดูยุทำได้ดีแน่ๆทีมอะไรแม่จ๊ะทีมอะไรสีชมพูแล้วไงสีชมพูสู้ตายวาซอนมันเศร้ามันมองมุ่นมางตัวละครลับที่อายเสียงไว้มาเล่นบทย้ำใจน้องจนแพ้
านแต่มื้อนี้เป็นยังอ้ายจังเฉยชาต่อกันบ่ไล่มาหาบ่แชทมาวันคือเก่าหายไปซื้อซื้อปิดไปดื้อคะแนนเรียบร้อยแล้วนะฮะตอนนี้มาฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการดีกว่าฮะคุณรอยแสงสินครับฟังเมื่อกี้ก็เหมือนขึ้นมาแรกเหมือนยังเสียงยังไม่ได้วอร์มเท่าไหร่นะครับแต่พอมาเรื่อยๆนะครับเริ่มดีขึ้นแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆจะมีปัญหาแค่ช่วงแรกๆนิดนึงแค่นั้นแหละครับครับแต่ดูเราก็ดีครับชอบอยู่ครับอาจารย์เราครับอาจารย์มหัศจรรย์มากยุ้ยลูกสวรรค์ให้สิ่งนี้หนูมาให้เสียงท
ที่เกิดมาเพื่อสิ่งนี้จริงๆหนูร้องเพลงได้แบบมันขัดแย้งกับเวลาหนูพูดหรือหนูจะทําอะไรสักอย่างมันขัดแย้งกันมากพอร้องปุ๊บมันเหมือนองค์ลงอ่ะมันเหมือนใครก็เอาหนูไม่ลงตอนเนี้ยเอาหนูไม่อยู่จริงๆแล้วเสียงที่หนูร้องในฮุกแต่ละฮุกหนูเสียงไม่ตกเลยซึ่งมันเป็นไปได้ยากหนูเกิดเพราะสิ่งนี้จริงๆลูกเก่งมากลูกขอบคุณคณะกรรมการนะฮะได้รับคําชมมากมายเลยนะครับคุณยุยุรู้มั้ยตอนคุณร้องอ่ะหัวหน้าทีมคุณน่ะได้หน้าได้ตามากลุกไม่อยู่ติดที่เลยอ่ะจ๊ะเป็นไงบ้างลูกทีมคุณพี่เป็นหัวหน้าทีมที่แบบเห็นหนูทําวันนี้คือพี่น้ําตาจะไหลเพราะพี่รู้สึกว่าหนูทําได้สมบูรณ์แบบมากและทุกคนก็ยอมรับในสิ่งที่หนูทําวันนี้หนูทําดีมากจริงๆลูกอีกทีมครับมีความเห็นอย่างไรพี่แซคก็อื่นนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับในพลังเสียงของยุนะครับผมแล้วก็มีแก้วเสียงที่ดีมากเวลาที่ขึ้นโอ้โหเสียงสูงอ่ะสุดยอดมากๆเลยครับขึ้นเสียงสูงทีไรทีมพวกผมได้คำมีตามเลยครับมันสูงมากแล้วมันปี๊ดมากเลยครับผมขอชื่นชมแล้วก็เข้าใจกับความหมายของเพลงตีบทเพลงได้ดีมากๆเลยครับคุณเบกกี้ครับคุณฮะคุณส่งอารมณ์ได้ดีมากโดยเฉพาะซีนที่คุณมองคุณไอซ์สรัญญูเป็นยังไงถ้าเขาเป็นสามีคุณเขาจะไม่ไปไหนเลยฮะเพราะสายตาเขาคือไปตายแน่อย่างนี้เลยฮะประมาณนั้นเลยอ่ะวันนี้แค่เปิดประเดิมเท่านั้นโจทย์เพลงบอกเลิกเด็กดิฉันในทีมนี้ค่ะดิฉันคัดไว้แล้วเด็กคนนี้ดิฉันค่อนข้างมั่นใจมากว่าเขาจะต้องเป็นไม่ใช่ของเขาเอาโทษนะเคิร์ฟไปนิดนึงดิฉันมั่นใจเลยว่าทีมงานเขาให้ทีมคุณจ๊ะร้องก่อนเพราะเขารู้ฮะวันนี้คือตัวที่อ่อนที่สุดเพราะฉะนั้นวันนี้ตัวเปิดยังอ่อนขนาดนี้แล้วดีขนาดนี้ตัวหลังๆบอกได้เลยฮะเอ้ากลับบ้านสิพวกเรารออะไรไปพี่ไอซ์สลันยูว่าไงตายว่าไงคือยูเนี่ยข้อดีของเขาคือสกิลคือพอเขาอยู่หลังเวทีเขามีความประหม่าความเก่งพี่จ้าเนี่ยน่ารักมากเหมือนพี่จ้าเอาความซุกซนของพี่จ้าไปเติมให้น้องและทําให้น้องเขาเหมือนแบบรู้สึกรีแลกซ์ขึ้นน่ะแล้วพอเขาขึ้นมาอยู่บนเวทีเฮ้ยมันได้อ่ะคือเขาสามารถแบบว่าสื่อสารเดินมาจ้องตาเดินแบบแสดงอารมณ์แล้วมันทําดีสมกับเป็นคนเพชรบูรณ์ของเขาเลยเพชรบูรณ์เขาบอกเขาคนเพชรบูรณ์ถามว่าพี่ไอซ์กลัวไหมที่ต้องเจอกับยุพี่ไอซ์ไม่กลัวเลยเพราะว่ายุอ่ะมาจากเพชรบูรณ์แต่คนที่พี่ไอซ์จะส่งไปแข่งเนี่ยครับมาเหนือเลยมาไหนฮะเดี๋ยวรอเฉลยอีกทีว่ามาเหนือยังไงฝากอะไรกับแฟนๆหน่อยขอกำลังใจหน่อยฮะก็ขอฝากกำลังแรงเชียร์แรงใจนะคะจากพี่น้องทั้งบ้านนะคะแล้วก็คนไทยทั่วประเทศนะคะโหวตให้ทีมเรานะคะทีมจ๊ะอาสยามนะคะพิมพ์ L01 ส่งมาที่4839003นะคะครั้งละ3บาทเท่านั้นค่ะอย่าลืมโหวตนะคะเสียสละเงิน3บาทของท่านโหวตให้กับทีมเรานะคะ L01นะคะก็กดไปได้เลยนะคะยังไงก็รักนะจุ๊บๆคือเก่าค่ะน้องยูจากทีมจ๊ะอาสยามค่ะขอบคุณค่ะและโชว์ต่อไปจะเป็นของทีมใดเรามาลุ้นกันครับทีมต่อไปได้แก่ทีมคุณแซคชุมแพครับผมตกเก้าอี้เลยอ่ะถึงตาคุณแล้วครับพี่แซคเราจะได้ไม่ต้องแซวคนอื่นแล้วครับเอาตัวเองให้รอดก่อนยังไงผมก็ทำไมตกเก้าอี้นี่คุณทำอย่างนี้หมายความว่าคุณเหมือนแบบเริ่มต้นก็พ่ายแพ้แล้วคิดว่าผมจะได้เป็นคนสุดท้ายครับผมจะได้วางเกมได้ถูกตอนนี้ปั่นป่วนไปหมดแล้วเนี่ยยังไงผมก็จะสู้โอ้เหมือนคอสังกะสีเล่นๆไม่รู้ชะตากรรมเลยและผมยังไงก็เชื่อในศักยภาพของทีมผมศักยภาพของทีมผมครับครับไม่ให้น้อยหน้าอยู่แล้วครับไม่ต้องพูดเยอะแล้วนะไปดูดีกว่าว่าเขาจะส่งใครนะครับกับทีมของพี่แซคชุมแพบอกแล้วไงครับว่าทีมผมต้องเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นครับผมโช
จทย์นี้นะครับผมเป็นโจทย์เพลงเลิกนะครับกับเพลงเทพบุตรใจหมานะครับผมพี่จะให้น้องเบลครับไปบอกให้ชบาให้หน่อยนะครับว่าชบาจะได้ร้องโจทย์เพลงนี้ครับบ่ว่าจังได๋เฮาก็ต้องหายใจต่อเทพบุตรใจมาบ่มีคำว่าพอเฮ็ดเวรเฮ็ดกรรมอย่างน้อสังเกิดมาพอคนหลายใจเอ้ยได้ๆๆๆแต่เพลงนี้ข้อควรระวังก็คือเรื่องอารมณ์เพลงนะครับผมเวลามันถึงท่อนสูงแล้วก็แบบพยายามควบคุมให้มันดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เสียงหลบเยอะค่อนข้างมากนะครับผมอย่าให้เรามันหายหรือว่ามันแกร่งนะครับผมรู้สึกไหมรู้สึกแต่ตอนแรกอ่ะมันดุดันแล้วมันน่ากลัวเราจะไม่น่ากลัวเราจะไม่ดุดันประชดประชันได้แต่เราต้องเป็นผู้ถูกกระทำตีโจทย์ว่าทำไมฉันไม่สวยเหรอทิ้งฉันไปไม่ใช่ผู้หญิงคุณไม่รู้หรอกมันเป็นอารมณ์นี้ลูกเป็นอารมณ์นี้โอเคนะจ้ะในโจทย์เพลงเลิกนะครับผมบอกได้เลยว่าพี่แซคนะครับเป็นหัวหน้าทีมผมมั่นใจในตัวของน้องชบาแก้วมากๆน้องสุดที่รักของพี่นะครับผมคว้าชัยชนะมาให้กับทีมเราให้ได้นะครับมาเรามาบูมมารวมพลังกันมาแล้วจีบแบบโอ้ไปไปไปเจ็บช้ำจนนานช้าจากเทวดาในร่างมามาลวงหลอกอยากมีอิ่มไหมเป็นยังละอายคือบ่บอกมาเหิดบักพากสกลามาหลอกคนหาจริงบอกเกิดเป็นลูกผู้หญิงมีหมดลูกพ่อหูดอกยอมมีใกล้ใจให้แล้วบอกขึ้นยานมียังดอกอยากมีคนเคียงข้างเธอได้เอาไว้แค่มาตอกไม่ได้ต้องรับกับความกับกรอกของใครคำว่าพอเหตุเวรเหตุกรรมอย่างน้อสัง
power เสียงนะครับเชิญท่านคณะกรรมการเลยครับผมคณะกรรมการของเราลงคะแนนไปที่เรียบร้อยแล้วฟังความคิดเห็นกันดีกว่าฮะพี่หนึ่งจักรวาลครับสบายแก้วพลังเสียงดีมากลูกด้วยเพลงเนี้ยมันมีเมโลดี้มันติดกันตลอดนะแล้วคำก็เยอะแต่หนูสามารถควบคุมลมกับอารมณ์ของหนูได้ดีเลยแหละไม่มีเสียงตกมีแค่เหมือนอะอาจจะอ่อนแรงตอนท้ายแค่นิดเดียวแต่ที่เหลือดูดีหมดเลยหนูชื่นชมครับขอบคุณค่ะพี่แตกแตนครับอารมณ์เพลงเขาก็ดีเมื่อกี้บอกโอ้โหสายตาแน่วแน่คือแบบมีจังหวะหนึ่งที่ไปเจอสายตานั้นพอดีโอ้โหจังหวะพร้อมตบมากเลยอ่ะแบบเหมือนแบบด่าผู้ชายในใจอ่ะก็ไม่รู้จะติอะไรเพราะค่ะเพราะดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับพี่แซคครับพอใจมากกับเพลงแล้วก็โชว์ที่จบไปเมื่อกี้เนี่ยครับผมบอกได้เลยว่าสุดยอดมากๆครับไม่มีอะไรจะคอมเมนต์จริงๆคือมันดีมันเพอร์เฟกต์มันสมบูรณ์แบบที่สุดเขาเรียกว่าคนมีจิตวิญญาณอาจารย์เป็นไงบ้างชบาแก้วเนี่ยเขาเป็นอะไรที่พลังเสียงเขาดีอยู่แล้วแล้วก็เรื่องบนเวทีประสบการณ์คือเขาครบอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าเทียบกับทีมจ๊ะแล้วสู้ทีมหนูไม่ได้จริงตรงไหนครับตรงนี่แหละโอเคครับคือตรงเนี้ยไม่ได้ติดนะไม่ติดตรงโน้นติดตรงหน้าทีมพูดเยอะไอซ์แลนด์ยูพี่ครับดีให้เขากัดกันไปนะครับแล้วเราก็ชนะอย่างลอยนวลไป2คนครับไม่มีพี่คิดว่าจิตใจพี่ไอซ์แลนด์ยูโอ้ยชอบรายการนี้จังเลยจีบปากจีบคอพูดเจอละครับโอ้โหชบาแก้วนี่เป็นคนที่ร้องเพลงแบบเด็ดขาดนะคือฟังแล้วรู้ว่าเขาอ่ะแบบมีประสบการณ์เยอะจริงๆเหมือนที่น้องจ๋าบอกแล้วก็ร้องเพลงได้หลากหลายด้วยเพราะว่าไอ้ลูกแอดลิบต่างๆเขาเนี่ยมันมีความผสมป๊อปผสม R&B คือมันแปลว่าเขาร้องเพลงได้ทุกแนวจริงๆต้องถือว่าเป็นบุญบารมีและก็โชคลาภของแซคจริงๆ oh, yeah. ที่ได้ลูกทีมไปทั้งๆที่หัวหน้าทีมไม่คู่ควรเลยแม้แต่เดียวแซคแซคที่ไอซ์พูดอย่างเงี้ยเขากำลังด่าแซคอยู่เขาด่าแซคว่าแซคไม่มีคุณภาพแซคแบบไม่เป็นไรครับเพื่อเงินผมได้ผมทำได้ทุกอย่างแหมพูดแต่คนอื่นโตเราอย่าตีกันนะขอร้องอย่าตีกันเราอยู่ฝั่งเดียวกันฝั่งนู้นก็เป็นฝั่งที่คะแนนน้อยๆใช่เอาแล้วเขาข่มขืนเขาข่มขืนพี่เป๊กว่าไงเขาข่มขืนแล้วพี่คุณรู้จักคำว่าม้าตีนปลายไหมคะยังไงดิฉันต่อให้ทีมพวกคุณไปก่อนค่ะเห็นไหมคะทีมคุณจ๊ะสีชมพูน้องยุ้ยเปิดมาเนี่ยดีนี่สีม่วงเข้ามาเลยชบาแก้วเขาก็ดีเพิ่มขึ้นอีกถูกไหมฮะความดีนี่เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยเป๊กเดาเกมถูกเลยเดี๋ยวทีมงานเขาจะต้องให้ทีมไอร้องก็ดีอีกแล้วเป๊กก็อยู่ทีมสุดท้ายเป็นไงอ่ะดี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 กดดันไปหมดแล้วคะเนี่ยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอย่าแสดงอาการอย่าแสดงอาการอะไรนะอย่าทำให้เขารู้สึกว่าเรากดดันจริงหรอเนี่ยเริ่มโอเคโอเคครับอ่ะพี่ชบาแก้วครับอ่ะนี่ไม่คอมเมนต์เลยนะเขายังพูดไม่จบโอเคเห็นเขาถือป้ายมาแล้วอ๋อถือป้ายมาแล้วก็ต้องชื่นชมด้วยอันนี้มองชบาแก้วด้วยความสุขมองยูด้วยความสุขภูมิใจมากที่ทั้งคู่อยู่บนเวทีของลูกทุ่งไอดอลนี่คือบุคลากรที่มีคุณภาพของเราภูมิใจกับทั้งคู่ด้วยแต่ว่าอยากให้ทั้งคู่เก็บความภูมิใจนี้ไว้สัก5นาทีเพราะว่าหลังจากนี้ทีมพี่ไอกับทีมพี่เป๊กจะขโมยความภูมิใจนี้ไปเอ้าแต่ยอมรับว่าชบาแก้วมาถึงวันนี้ได้ก็คือผ่านทั้งเพลงช้าเพลงเร็วมาหมดแล้วแต่ถ้าภาพติดตาหรือจำชบาแก้วได้ก็คือเพลงสนุกสนานสนุกใช่ค่ะสนอยชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนชุดนอนไม่ได้นอนพอเห็นแล้วก็หายงอนชุดนอนอย่างเนี้ยชุดนอนไม่ได้นอนโดนหอมไปหลายทีช็อกตายกันพอดีคืนนี้ไม่ได้นอนเลยชบา
าแก้วครับขอค่ะยังไงก็ขอกำลังใจด้วยก็แล้วกันนะคะแล้วก็ฝากเพลงเมื่อสักครู่นี้ด้วยนะคะชุดนอนไม่ได้นอนค่ะแล้วก็พวกเรานะคะทั้ง4คนแล้วก็รวมกับพี่แซคชุมแพด้วยก็ตั้งใจเต็มที่นะคะเพื่อที่จะมาคว้าแชมป์ก็แค่3บาทเองนะคะพิมพ์ L03 ส่ง SMS มาที่4839003ค่ะยังไงฝากทีมพี่แซคชุมแพด้วยค่ะสบายแก้วสบายแก้วครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีค่ะมารอรับเหรอคะใช่ครับโอ้ยน่ารักจังเลยตอนนี้น้องๆกำลังแต่งหน้าทำผมอยู่ครับอ้าวเหรอใช่ครับเดี๋ยวจะแอบไปดูได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับเอาไปไปสวัสดีครับทุกคนพี่เขตทำอะไรอยู่อ๋อวันนี้ผมมาถ่ายรายการครับมีถ่ายรายการลูกทุ่งออสตาร์ครับทุกคนพี่เขตดูหล่อขึ้นนะครับอ๋อครับก็นิดนึงครับผมช่วงนี้ผมมีตัวช่วยที่ดีครับผมสวัสดีครับพี่ฝนสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่กับพี่ฝนธนสุนทรนะครับผมใครที่รักที่ชอบพี่ฝนนะครับผมกดหัวใจมารัวๆเลยนะครับรักฝนน้อยๆแต่รักนานๆนะคะครับผมไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยแฟนคลับเยอะนะเนี่ยพี่ฝนสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไหนเป็นไงเป็นไงวันนี้พร้อมมั้ยพร้อมครับพร้อมพร้อมเรื่องเสียงอ่ะพี่ไม่เป็นห่วงเขตเลยแต่พี่เป็นห่วงเขตว่าจะหล่อหรือเปล่านะวันนี้ช่วงนี้ผมว่าผมหล่อขึ้นนะครับไอ้ชมตัวเองด้วยก็ได้ครีมอลิเซ่นะครับผมที่พี่ฝนให้ไปครั้งที่แล้วเนี่ยแหละครับผมใช้แล้วใช่ไหมใช้แล้วครับใช้แล้วไหนเมาส์ซิคือช่วงนี้ครับผมทำงานดึกครับงานร้องเพลงเข้ามาเยอะบางทีผมกลับถึงบ้านผมก็นอนเลยครับผมไม่ได้ล้างหน้าได้ครับผมปัญหาผิวหน้าผมครับเริ่มมาทำให้ผิวหน้าแห้งแล้วก็รูขุมขนผมมันกว้างอะในครีมของอาริเซ่เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของน้ำมันม้าแล้วก็เมือกหอยทากเกาหลีจากคนที่แห้งๆใช่ป่ะนี่มันจะดึงดึงมันจะช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็ความหมองคล้ำอะไรของเขตเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราแลดูกระจ่างใสขึ้นครีมตัวนี้นี่มันเป็นครีมที่นำเข้าเลยเหรอครับใช่สังเกตว่ามันจะไม่เหนียวเหนอะหนะเลยตัวนี้เหมาะมากเพราะว่าในกระปุกเดียวครบจบเลยก็คือเป็นเดย์ครีมได้เป็นไนท์ครีมได้แล้วก็มีอีกตัวนึงที่ผมชอบครับผมก็คือครีมกันแดดนี่แหละครับมันไม่เหมือนครีมตัวอื่นนะครับมันไม่ทำให้หน้าเราเหนียวเหนอะหนะครับที่ผมชอบมากเลยครับซึ่งตัวครีมกันแดดของอาริเซ่เนี่ยเขาจะป้องกันรังสี UVA UVB แล้วก็มีค่า SPF 50 PA 4บวกไม่ทากันแดดไม่ได้นะครับแล้วบ้านเรามันแดดมันร้อนทำให้หน้าเราเนี่ยหมองคล้ำแล้วก็เขาเรียกว่าเป็นฝ้าเป็นกลาเป็นจุดด่างดำได้เนาะเหมาะสำหรับคนยังคุยกันไม่จบเลยอ่ะอุ้ยเมามอยอ่ะโอเคมั่นใจในเสียงร้องแล้วหน้าเราก็หล่อแล้วขอให้มั่นใจขึ้นเวทีขอให้โชคดีครับขอบคุณพี่ฝนครับคุณผู้ชมทางบ้านก็มีสิทธิ์รับผลิตภัณฑ์อาริเซ่ไปใช้ฟรีเหมือนกันครับเพียงแค่แอดไลน์มาที่ @ariseแล้วทำตามกติกาให้ถูกต้อง10ท่านแรกเท่านั้นครับหรือถ้าร่วมสนุกไม่ทันสามารถหาซื้อได้แล้วตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำแล้ววันนี้อาริเซ่ยังมีโปรโมชั่นพิเศษมาให้ด้วยรอติดตามชมหลังจบเบรกนี้นะครับอยากดูโชว์ต่อไปแล้วเขาเรียกว่าเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณอยากดูโชว์ต่อไปมันไม่ได้ยากพี่พูดเลยไปเลยไปเลยพี่ไปเลยเอาเลยเรามาดูกันว่าทีมไหนจะเป็นโชว์ต่อไปครับมาลุ้นกันเลยครับคุณเบ็คกี้ศรีธัญญาแฟนคลับเยอะมากเลยอ่ะทุกคนรอพี่เป๊กกี้มากเลยอ่ะคือสุดยอดอ่ะคุณคะครับขอบคุณแฟนคลับด้วยนะคะต้องขอค่ะต้องช่วงนี้ต้องให้เขารีบกรี๊ดนิดนึงทำไมอ่ะอยู่ได้ไม่นานค่ะเพราะอะไรเขาเหรอเรานี่แหละค่ะบอกได้เลยว่าเพลงเลิกนะโจทย์นี้ตรงร้องเสียงอุ๊ยความรู้สึกตอนนี้เขาก็กำลังอกหักบอกได้เลยว่าคุณคะสองทีมคุณนะคะกุญแจรถอยู่ไหนฮะ
เตรียมสตาร์ทรถกลับบ้านได้เลยค่ะอุ้ยอยากรู้แล้วไม่ได้เอามาครับผมนั่งวินมอไซค์มาอยากรู้แล้วพี่เชิญนะครับพบกับโชว์ของพี่เป๊กกี้ศรีธัญญาโจทย์เพลงเลิกคือเพลงวิธีบอกเลิกค่ะเป็นของคุณก้องห้วยไร่พอได้ยินชื่อว่าเป็นคุณก้องห้วยไร่อะร้องเสียงนาสิกวิธีการพูดอะเป๊กก็เลยเล็งไปที่แชมป์ของเราค่ะน้องเขตเขตจะต้องแสดงอินเนอร์ถ้ามันรู้สึกเศร้าไม่พอพี่อยากให้เขตพกเข็มไปในกระเป๋ากางเกงและทิ่มขาตัวเองทิ่มขาตัวเองในขณะซ้อมท่าเต้นไปซ้อมท่าเต้นกันมา L02 สู้ไม่สู้สู้ yeahวิธีบอกเลิกที่แนบเนียนก็คืออยู่ซื่อๆบ่ต้องว่าเอียงแค่เห็นทุกอย่างให้ตรงกันคำกับตอนที่หากันใหม่ๆดีนะคะแต่พี่มีความรู้สึกว่าการเดินหนูต้องธรรมชาติกว่านี้ลูกแล้วมีทิศทางว่าเหมือนเดินไล่จุดหมายแต่ละจุดหมายแบบณที่นี้คือมันเศร้าอ่ะแต่ไม่ใช่แบบไล่จุดหมายแบบไม่มีความหมายจริงๆอ่ะมันมีความหมายว่ามันเหงามันมีความหมายว่ามันไม่มีใครครับผมโอเคนะครับผมครับผมรอบนี้พี่ส่งเขตไปเขตเป็นตัวแทนของพวกเราเขตต้องเอาคะแนนกลับมาให้ได้พี่ไม่ได้เครียดไม่อยากเอาความเครียดไปใส่ที่เขตแต่เขตเข้าใจว่าเขตต้องทำได้เขตโอ้พี่ขอโทษครับพี่ขอโทษขอให้เราทำให้เต็มที่ก็แล้วกันเพราะนี่คือทีมเป๊กกี้ศรีธัญญาเฮ้ยคืออยู่ซื่อๆบ่ต้องว่าเอียงแค่เห็นทุกอย่างที่ตรงกันข้ามกับตอนที่หากันไม่ใหม่วิธีบอกว่าสาวหักกันก็คือน้องอยากเห็นยังก็ได้ใส่ใจทุกคนบนโลกออนไลน์แต่คนที่อยู่ใกล้แทบลบออกจากชีวิตภาวะเมื่อหนึ่งว่าไหวแล้วสิไปยอมรับว่าตอนนี้เก่งที่ดื้ออยู่เป็นมาขอทานที่เจ้าของบ่หักคือเก่าและเศร้าเกลือขี้เป็นอาหารบทกับขาแค่เอาไปโพดเจ็บโพดซ้ำตายหลักใสกันทางสายตาเฉยชาต่อการดูแลจังดีโหว่าอายมือเนี่ยมันแค่โตปัญหาที่น้องอยากลืมวิธีบอกบ่ต้องว่าเอียงแค่เห็นทุกอย่างที่ตรงกันคำกับตอนที่หากันไม่ไหมวิธีบอกว่าสาวหักกันก็คือน้องอยากเห็นยังก็ได้ใส่ใจมีทุกคนบนโลกออนไลน์แต่คนที่อยู่ใกล้ๆแทบลบออกจากชีวิตเ
ลักใสกันทางสายตาเชยชาต่อการดูแลจังได้หัวไอ้มือนี่มันแค่โตปัญหาที่น้องอยากลืมวิธีบอกเลิกที่แนบเนียนก็คืออยู่ซื่อๆว่าต้องว่าอย่างแค่เห็นทุกอย่างที่ตรงคะแนนเรียบร้อยแล้วฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการฮะพี่ออยแสงศิลป์ครับผมชื่นชอบในตัวคำว่าเอกลักษณ์ในตัวเขาในเสียงของเขาอ่ะสูงมากมีความเป็นตัวของตัวเองที่สูงมากแล้วมันแฝงไปด้วยเสียงที่เวลาร้องออกมามันปนมากับความเศร้าอ่ะเพราะมากครับไม่รู้จะติเลยครับดีครับโอ้ my god อาจารย์หนึ่งจักรวาลครับเฉดได้ลูกตำแหน่งที่หนูเคยได้มาคือตำแหน่งแชมป์มันจะติดตัวหนูอยู่ณวันนี้มันก็จะติดตัวหนูอยู่ต่อไปถ้าหนูยังรักษาสภาพรักษาเสียงรักษาสุขภาพของตัวเองไว้คนที่ร้องเพลงเพราะพี่เคยบอกหนูบ่อยๆว่ามันมีเยอะแยะแต่คนที่ร้องแล้วมีเอกลักษณ์มันหายากมากแต่สิ่งที่มันหายากนะหนูคือหนึ่งในนั้นหรอกไปฟังดีกว่าแม่ทีมเขาว่าไงบ้างจะฟังคุณจ้าสยามครับเขาอยู่ทีมนู้นเกลียดมากเลยเดี๋ยวทำอะไรอ่ะอะไรทำอะไรอยู่เขากรรมการกำลังคอมเมนต์เขตลูกทีมเราไปตั้งใจฟังอะไรบ้างไหมคุณนุ้ยพี่ไม่ร้อยเขาเอาสารเอมาก่อนกับคุณนุ้ยต่อเต่าพี่ทำไมคุณนุ้ยมีอะไรบ้างควรให้กรรมการพูดยาวกว่านี้นิดได้ไหมฮะทำไมฮะยังขนของมาไม่ครบแล้วได้ยังไงพร้อมแล้วครับผมยินดีกับน้องเตคติด้วยครับผมรับไปรับไปโอเคโอเคได้ยังฮะได้ยังฮะสุดยอดครับน้องเขตครับสุดยอดมากไฟไฟดีมากเป๊กภูมิใจในตัวเขตมากๆสมแล้วฮะที่เขาเป็นแชมป์ลูกทุ่งไอดอลฮะไอซ์รันยูฮะเขาส่งแชมป์ขึ้นมาแบบนี้คุณเป็นไงบ้างเขตต้องเข้าใจแบบนี้ว่าเขตอ่ะมาแข่งขันในรายการทีวีเวลาที่เขตร้องเพลงเนี่ยเขตจะมาให้กรรมการทุกคนหรือว่าทุกๆคนในสตูดิโอแบบไม่หักเขตเลยเนี่ยมันไม่ได้รีพูนะตอนนี้กดๆด้วยแล้วกดๆคือเขตทำแบบเนี้ยมันเหมือนหยามทุกคนอ่ะคือเขตต้องแบบร้องๆคือถึงแม้ว่าเขตจะทำได้เขตต้องแบบแกล้งพเลิดสักโน้ต2โน้ตให้มีพลาดให้มันมีแบบได้คะแนนแล้วนี่คือหัวใจหลักของการประกวดหัวหน้าทีมคุณก็ไม่ตักไม่เตือนไม่บอกเลยคุณปล่อยให้เขาร้องแบบนั้นได้ยังไงคุณนะฮะคนที่ทำดีเกินไปก็ได้แต่เขตอย่าคิดว่าเราจะกลัวนะครับทีมงานเขาวางมาแล้วเหมือนที่คุณเป็กกี้บอกดี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 อย่าลองจับขึ้นไปบนเวทีเขตคือวันนี้หนูทำสมบูรณ์จริงๆตั้งแต่หนูยืนอยู่คือแบบคือมันสะกดทุกอย่างอ่ะ
ผิดอย่างเดียวคือหัวหน้าทีมหนูจริงๆลูกอนาคตหนูอ่ะพร้อมที่จะสดใสพร้อมที่จะสดใสผิดอย่างเดียวลูกหนูไม่น่ามีหัวหน้าทีมคนนี้จริงๆนะลูกนะวันนี้หนูทำได้ดีมากดีมากจริงๆนะคะวันหลังหนูต้องเลือกพี่จ๊ะเป็นหัวหน้าทีมลูกพี่แซคครับก่อนอื่นก็ต้องขอชื่นชมนะครับผมไอ้เมื่อกี้เรานินทาเขาอยู่นะพี่ได้ยินเมื่อกี้เห็นนินทาเขตอยู่นะกอเทปดูกอเทปดูครับกอเทปโอ้ใช่ครับว่ากอเทปเลยเพย์แบ็กนะครับเพย์แบ็กโอ้ยบอกว่าเบิ้งน้ำกางแจงเลยพูดต่อแล้วครับพี่แซคน้องเขตนะครับก็ต้องขอชื่นชมนะครับในน้ำเสียงในการร้องนะครับคือเสียงเนี่ยมีเอกลักษณ์มากนะครับผมแล้วปกติเพลงพี่ก้องจะต่ำทุกเพลงเลยนะครับเวลาลงเสียงต่ำทุกคนจะคุมที่ไม่ได้ค่อนข้างที่จะคุมไม่ได้เลยแต่ว่าเขตคุมได้ดีมากๆแต่ยังไงผมก็ยังเชื่อมั่นน้องฉบาแก้วผมอยู่ครับผมผมบอกกันเลยว่าพี่ดีนเขาว่ามีเพลงตัวเองด้วยใช่คุณคะคุณไม่สนใจคุณไม่รักค้างเลยเอายังไม่จบครับเบิร์นไอเด็กเฮ้ยไอเกียรติไอเกียรติพี่ก่อนขอโทษครับพี่ก่อนนะครับดูชุดผมกับชุดคิดอยากจะโยนก็โยนคิดอยากจะไปก็ไปโอ้ยไอ้บ้าแต่นี่คือศักดิ์ศรีแชมป์ใช่ต้องบอกว่าแชมป์ของลูกทุ่งไอดอลของเราก็มีเพลงของตัวเองก็เพลงคุณน่ะก็เป็นเพลงช้าแล้วก็สื่อสารอารมณ์มาไม่ได้แพ้กับเพลงที่คุณโชว์ในวันนี้เลยของคุณก็คือเพลงให้ถามแน่ครับผมสั้นหน่อยสั้นหน่อยให้ถามแน่เจ้าบอกแค่แค่กันเลยมันมอให้อายถามสะเถาะไอ้คำว่าพอเจ้าสิพอเมื่อใดให้ถามแน่คนจังเจ้านั้นมีบ่หัวใจให้กราบตีนก็ได้บอกกันแน่ก่อนไปหัวใจเจ้ามีโอ้โหเคยฟังอยู่เคยฟังอยู่ขอกำลังใจจากแฟนๆด้วยเลยฮะฝากผู้ชมทางบ้านนะครับผมถ้าชื่นชอบโชว์ของผมแล้วก็ชื่นชอบความยังดีความยังดีเท่าทางเดียวกันเท่าทางเดียวกันหมอบไปเล่นสนุกสนานความสนุกสนานครับผมความสนุกสนานก็ส่ง SMS มาครับผมโหวตพิมพ์ L02 แล้วก็ส่งไปที่4839003ครับผมเขตครับขอบคุณครับพี่เขตครับช่วงต่อไปครับพบกับทีมของพี่ไอซ์ลันยูมาอยากดูแล้วโจทย์เพลงเลิกกลุ่มเราได้เพลงอสุรกายก็โอเคถ้างั้นมติเป็นเอกฉันท์ว่าอสุรกายน่าจะเป็นรุทใช่ไหมครับอารมณ์ดีทุกอย่างเลยรุทแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาแค่จุดเดียวที่บอกไปก็คือตอนก่อนที่จะเข้าฮุกแรกเนาะมันไม่ค่อยออนบีทปัญหาอยู่ตรงหัวซึ่งดนตรีมันค่อนข้างเปลือยเพราะฉะนั้นเราต้องแม่นให้มากๆเลยแล้วก็ไล่อารมณ์แล้วก็ระวังไอ้ตอนจบสุดท้ายที่มันจะพีคขึ้นน่ะพยายามใช้ไมค์ให้เป็นประโยชน์นะเพราะว่าอยู่พอถ้าดังไปปุ๊บเดี๋ยวคนจะตกใจกระชากมันออกมานิดนึงแต่อย่ากระชากจนกระทั่งเสียงมันเบานะลูกนะเพราะนั้นเราต้องบาลานซ์ไมค์บาลานซ์ให้ดีๆมากระซิบบอกพี่ไอ้ตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่ารุดทำมาแล้วเรียบร้อยก็คือเรื่องของการร้องให้มันอยู่ในจังหวะของเราพอดีจริงๆการร้องเลย์แบ็คนิดๆอ่ะมันก็เท่นะถ้ามันนิดมีเป็นบางช่วงเป็นบางท่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมรุดเขาน่ารักมากเขาไปทำกันบ้านแล้วเขามากระซิบบอกเมื่อเช้าแล้วว่าผมจัดการมาแล้วเรียบร้อยทีมไอซ์ลันยูสู
ก็คงต้องคู่กันกับเจ้าชายอสูรกายจังเฮาคงบ่มีหวังถ้าเว้าเรื่องหัวใจหักที่มีให้บ่แพ้ไผคือกันเจ้าชายที่เจ้าใฝ่ฝันที่หักเขาจนเบิดใจปีศาจร้ายก็มีหัวใจหักเป็นคือกันก็มีบางเรื่องเฮาอยากสิถามว่าเป็นยังเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูรร่างกายก็หักเจ้าหญิงว่าแพ้กันเป็นยังแบ่งชนชั้นเอาแค่เขามองใดอสูรร่างกายโหดร้ายตนนี้ถ้าฟังดีๆมันก็มีด้วยหัวใจอกหักยามใดมันก็มีเดินน้ำตาน้องมีหัวใจหักเป็นคือกันก็มีบางเรื่องเฮาอยากสิถามว่าเป็นยังโอ้ยเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูรร่างกายก็หักเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นยังคือแบ่งชนชั้นเฮาแพ้เขามองใดสุดร่างกายโหดร้ายตนนี้ถ้าฟังดีๆมันก็มีด้วยหัวใจอกหักยามใดมันก็มีเดินน้ำตาเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายทั้งที่อสูรร่างกายก็หักเจ้าหญิงบ่แพ้กันเป็นยังคือแบ่งชนชั้นเชิญทัศนกรรมการเลยครับลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยฮะครับฟังคอมเมนต์จากกรรมการดีกว่าฮะเชิญนะครับเจ้าพ่ออินดี้ของเราครับคุณออยแสงสินมีเสียงที่ทรงพลังมากแล้วก็มีความนุ่มลึกๆอยู่ข้างในสุดยอดมากครับผมคุณพี่คนสวยครับคุณตะแคงคอนโทรลเสียงได้แบบสุดยอดมากอารมณ์เพลงนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยคือมีความมั่นใจสูงมากลูกเอื้อนลูกคอโอ้โหแล้วลูกขยี้นะคือสุดอะส่งอารมณ์ส่งอารมณ์มากอะขอบคุณคณะกรรมการครับหัวหน้าทีมคุณรู้สึกแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเขาแบบกระโดดเลยแบบโอ้โหเหมือนเชียร์มวยอ่ะคือต้องบอกว่าก่อนหน้านี้เราซ้อมกันจริงๆเราไม่มีอะไรห่วงน้องรุตเลยเพราะว่าเขาเก่งมากอยู่แล้วแต่ว่าตอนซ้อมเนี่ยเราซ้อมกับแบ็คกิ้งแท็กเรายังไม่ได้ซ้อมกับวงดนตรีอันดับหนึ่งของประเทศโอ้โหเขาทำได้ดีมากทุกจังหวะมันลงไปมากแล้วมันภูมิใจมากสิ่งที่เราเคยกังวลเล็กๆในเรื่องของจังหวะมันหายไปหมดเลยและเขาทำให้เห็นเลยว่าการที่รายการเลือกเขาร้องในคนสุดท้ายวันนี้เพื่อที่จะส่งทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพเอาแล้ว
แต่คุณแซ่บจะไปตั้งแต่ครึ่งเพลงคุณเป็นความภาคภูมิใจของหัวหน้าทีมคุณแล้วตอนนี้รู้ไม่ธรรมดาจริงๆมีร้อนมีหนาวเกิดขึ้นโดยเฉพาะที่นั่งอยู่ข้างๆไอซ์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยฮะครับตอนที่ฟังรุดแบบเปิดเสียงมาฟันปลอมกับเพื่อมเลยครับแบบอุ้ยร้องสุดท้ายนี่อันเนี้ยบอกตรงๆนะคะตั้งแต่ทีมแรกนะคะทีมคุณจ๊ะทีมคุณแซคทีมเป๊กจนมาถึงทีมคุณไอซ์ปลื้มใจกับเวทีลูกทุ่งไอดอลที่มีบุคลากรที่มีคุณภาพแบบเนี้ยวันนี้เป๊กบอกได้เลยว่าคะแนนเท่ากันหมดทุกทีมแน่ๆอย่าชี้นำครับอย่าชี้นำครับผมชอบผมชอบมาเบาแซกอาจารย์ลูกขึ้นครับผมเบาเลยเต็มที่คือแบบว่าวิเคราะห์อีกเสียงหนึ่งที่คุณทำเขาได้เสียงอะไรบ้างนะมันพอกับมาน้ำเขานี่แหละโอ้พ่อดาวพ่อนอนก็มาเสกโลโซเออคือว่าดงรุดฮะเออเหมือนเราไปใส่ดัตต์อีกไงไม่รู้เออพี่เสกแพ้แอร์เย็นแบบนี้ไม่ชอบแอร์คาราบาวครับพี่น้องครับสวัสดีครับพี่น้องรวมครับผมรวมชาติรวมชาติครับจินตลาภูลาภเป็นไงคะพี่จินมันจำเป็นปะคะคือบอกว่าคือไม่มีคำอธิบายครับต้องใช้คำว่าเนียนมากๆครับผมไร้ที่ติดพี่จ๋าครับพี่จ๋าว่าไงพี่เขามาขนาดนี้แล้วพี่ทำเพลงนี้ได้แบบไม่รู้ว่าจะพูดอะไรเพราะว่าหนูทำได้ดีจริงๆร้องดีจริงๆขอบคุณครับนะฮะยอมรับเลยขอกำลังใจกับแฟนๆหน่อยฮะครับฝากด้วยแล้วกันนะครับผมรุดและเพื่อนๆอีก3คนแล้วก็ทีมพี่ของพี่ไอซ์สันยูแล้วกันนะครับฝากพิมพ์ L04 ครับผมส่ง SMS มาที่4839003แล้วกันนะครับทีมพี่ไอซ์สันยู L04ครับรุดครับเอาล่ะแล้วตอนนี้นะฮะทุกทีมได้โชว์จนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาดูกันฮะว่าในโจทย์เพลงเลิกแต่ละทีมจะทำคะแนนไปได้เท่าไหร่กันบ้างมาลุ้นกันฮะเชิญกรรมการรวมคะแนนครับเป็นยังเจ้าหญิงต้องรอแค่เจ้าชายดังที่อาสูรร่างกายก็หักเจ้าหญิงบ่แพ้กันเอาล่ะไปลุ้นกันนะฮะว่าทีมไหนจะได้คะแนนเท่าไหร่บ้างเริ่มต้นที่ทีมของจ๊ะอาสยามครับตัวละครลับได้คะแนนไปทั้งหมดคะแนนครับไปต่อกันเลยนะฮะกับทีมต่อไปครับนั่นก็คือทีมของคุณแซคชุมแพกับเพลงเทพบุตรใจหมาคะแนนรวมทั้งหมดก็คือคะแนนครับไปลุ้นกันต่อฮะกับทีมต่อไปและทีมต่อไปที่นุ้ยจะประกาศคะแนนก็คือทีมของพี่เป๊กกี้นะฮะเพลงวิธีบอกเลิกคะแนนรวมที่ทีมนี้ได้ไปก็คือคะแนนครับมา
าแล้วมาแล้วสีมากห่างกันแต้ม2แต้มเหลือทีมสุดท้ายแล้วฮะทีมของไอซ์รันยูนะคะแนนหมดแล้วคะแนนหมดแล้วฮะยังไม่หมดยังมีเหลืออยู่เติมเติมทีมสุดท้ายกับเพลงอสูรกายทีมไอซ์รันยูครับทำคะแนนรวมไปได้ทั้งหมดก็คือสองร้อยเก้าสิบหกคะแนนครับมันมากมันมากวันนี้ทีมของไอซ์เดี๋ยวของเราแล้วของเราว่าเขตนะเขตนะไม่เป็นไรหรอกอันนี้เยอะกว่ามาทางนี้ก่อนและตอนนี้ทีมที่มีคะแนนสะสมรวม2โจทย์นำเป็นอันดับ1คือทีมไอซ์รันยูมีคะแนนอยู่576คะแนนอันดับ2ทีมเป็กกี้ศรีธัญญา571คะแนนอันดับ3ทีมจ๊ะอาสยาม570คะแนนและอันดับสุดท้ายทีมแซกชุมแพ568คะแนนครับผ่านกันเรียบร้อยครับสำหรับโจทย์เพลงเลิกนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณกรรมการสุดพิเศษนะครับพี่ออยแสงสินครับขอบคุณครับและกรรมการทั้ง2ท่านอีกดวงใจของพวกเรานะครับพี่หนึ่งจักรวาลและพี่ตั๊กแตงชนประดาขอบคุณครับสัปดาห์หน้านะครับจะเป็นโจทย์เพลงอะไรแล้วใครจะต้องลงมาฟาดฟันด้วยเสียงร้องนะครับกลับมาติดตามได้นะครับกับสิ่งแห่งศักดิ์ศรีของเหล่าไอดอลกับรายการลูกทุ่งไอดอลออสการ์ทุกวันเสาร์เวลา 18:00 น.ทางช่อง 7 HD สำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับSD ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ TNSD ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ TNSD ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีซะซะซะ TNSD ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวีอ่ะเซน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 ทีวีอ่ะ